ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับพี่ๆนักวิเคราะห์ดูนะครับมองอย่างไรกับตลาดวันนี้ลบไป11จุดวางแผนยังไงดีช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับไปพูดคุยกับพี่ทรงกลดวงชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ทรงกลดสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับผมโจเอ็ดป๊อปครับครับมาวันนี้ดูที่ทางตลาดหุ้นไทยปรับลงนะครับผมดูทรงแล้วจะไปยังไงต่อดีครับผมว่าก็น่าจะซึมๆมากกว่านะแต่ว่าก็พันหกอ่ะบวกลบก็ยังคิดว่ายังอยู่ทรงนี้อยู่นะครับแม้ว่าจะมีจะบอกว่าแฟกเตอร์ลบไหมมันก็ยังไม่ถึงขนาดนะแต่มันกำลังจะอาจจะกำลังกลายเป็นปัจจัยลบได้ก็คือประกอบการของกลุ่มธนาคารซึ่งต้องบอกว่าอย่าลืมนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่4ที่ทำให้ตลาดหุ้นไตรมาสที่1ลงเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสที่4มันแย่กว่าคาดครับทีเนี้ยสิ่งที่เรารอก็คืองบ Q2 งบ Q1 ว่ามันจะมีคาดขึ้นมามากแค่ไหนหรือว่าโมเมนตัมมันจะเสียลงไปอีกซึ่งนี่ผมเป็นห่วงมากนะครับผมเป็นห่วงมากแล้วตลาดก็จะเห็นว่าวันนี้ทิสโก้ที่ประกาศงบออกมาก็ต้องบอกว่าก็ถึงแม้ว่าจะตามคาดนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าดีเยอนเยียคิวนคิวนี่ก็ไม่แค่จะแฝงไม่ได้ไปไหนเลยถ้าจำได้นะงบกลุ่มธนาคารปีนี้มองเนี่ยเยอนเยียต้องโตแต่ถ้ามันออกมาแล้วมันไม่โตเนี่ยมันเหนื่อยครับครับอีพ็อกซี่ให้กับตัวอื่นๆในหุ้นเซกเตอร์อื่นเพราะว่ามันอาจจะได้โตไม่ได้อย่างที่คิดอ่ะมันมีโอกาสที่จะโตในอัตราที่มันอาจจะชะลอลงได้ซึ่งผมก็มันเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ทำไมตลาดหุ้นไทยพอมันทะลุพันไปแล้วมันไปไม่ไหวอย่างที่บอกว่ามันไปไม่ไหวจริงนะสิ่งที่มันจะทำให้หรือว่ามันไปไหวไปข้างหน้าได้เนี่ยโครงการบริษัทเบียนต้องดีซึ่งวันนี้ถ้าถามว่ามันจะดีขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้บอกชี้ได้ขนาดนั้นนะครับ คิดว่าตลาดคงจะซึมอีกสักระยะหนึ่งคือรองบนี่แหละงบจะเป็นตัวตัดสินตลาดว่าจะไปที่ทางไหนกันแน่ถ้า Q2 ห้างบ Q1 ออกมาแล้วมันรีโอที่ค่าอันนี้จะเป็นเซนเมนต์ในเชิงบวกกับตลาดเลยเซ็ตเกิดจะยืนพันหกได้สบายสบายแต่ถ้ามันต่ำกว่าก็น่าจะต่ำสองพันหกก็ยืนอยู่ตรงนี้ไประยะหนึ่งครับเลยเดียวจนกว่าเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่รู้เลือกตั้งเสร็จแล้วจะเลือกนายกกันยังไงอันนี้ก็เป็นประเด็นนะที่คนเขาไม่เคยเจอกันไม่มีใครเคยเจอเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่านั่งรุนคงรอประมาณนี้ต่างประเทศจริงๆก็ยังไม่มีอะไรที่มันบ่งชี้ชัดเจนว่ามันจะแย่หรือว่าเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอะไรที่น่าถึงแม้ว่าตลาดต่างประเทศอาจจะยังกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันแล้วครับผมเศรษฐกิจต่างประเทศเองก็จากจีนก็ว่าดีใช้ได้อเมริกาก็ดีอยู่ไม่ได้แย่ยุโรปเนี่ยยุโรปถ้าดูตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยนิวไฮครับตลาดหุ้นเป็นตอนทั่วโลกเนี่ยยุโรปเป็นตลาดที่ดีที่สุดตอนนี้ในโลกขึ้นทำไฮหมดเลยได้เยอรมันเนี่ยขึ้นทำไฮเลยตอนแรกเราคิดว่าโอ้ยุโรปจะแย่ตอนนั้นใช่ไหมเกิดสงครามแล้วยุโรปจะแย่แต่ว่ายุโรปเขาบอกว่ายุโรปดีในแง่ของตลาดธุรกิจเขาไม่ได้ตกต่ำอย่างที่ตลาดคาดกันไว้ก่อนหน้านี้งั้นภาพก็คงจะเป็นแค่รองบแบงค์ซึ่งมันก็ไม่นานนะแค่วันศุกร์ครับวันศุกร์หมดเลยครับครับถ้าพี่สุกดถ้าแบงค์รายงานผมกบการโดยเฉพาะ4แบงค์ใหญ่เนี่ยออกมาเป็นไปตามคาดหรืออาจจะดีกว่าคาดเนี่ยจะทำให้ราคาหุ้นแบงค์ที่เพิ่งถูกขายทำกำไรหลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยดีกลับได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือเปล่าครับผมว่าถ้าตามคาดนะถ้าตามคาดเนี่ยแบงค์ยังพอจะขึ้นได้นะบ้างแต่ไม่ได้เยอะกระดับกับยังไม่ได้ถึงขนาดเป็นแฟกเตอร์บวกกับเพราะว่าแนวโน้มดอกเบี้ยมันขึ้นอยู่
แนวโน้มดอกเบี้ยน่าจะยังขึ้นอยู่ครับทุกกลุ่มที่เป็นผลบวกของแบงค์นะครับคือเมื่อว่าแต่ปรากฏว่าต้นทุนของแบงค์ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าดอกเบี้ยแบงค์ขึ้นแล้วแบงค์จะได้ประโยชน์จากการที่ดอกเบี้ยแบงค์ขึ้นของเนี่ย MLR ขึ้นแต่ว่าคอสที่มันขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยมันที่เราฝากไว้เนี่ยก็ขึ้นด้วยเหมือนกันครับแล้วยังไม่พอแบงค์เนี่ยจะต้องใส่เงินนำเงินเข้าสมทบกองทุนพื้นปูด้วยครับซึ่งอันนี้เป็นปีแรกที่เว็บมามันก็เลยทำให้อย่างทิสโก้เนี่ยเห็นไหมว่าตัวเลขออกมาเนี่ยต้นทุนของเขาเนี่ยคอสต์ฟันของเขามันขึ้นมากกว่าโลนยูครับมันก็เลยทำให้การเติบโตของทิสโก้ถือว่าต่ำมากคือแฟลตแทบจะไม่ไปไหนเลยแต่ต้องดูแบงค์ใหญ่เพราะว่าทิสโก้มันอาจเป็นตัวแทนของพวกสินเชื่อพวกรายย่อยเยอะเพราะว่าเขามีเชสอะไรพวกนี้เยอะใช่ไหมครับแต่ต้องดูแบงค์ใหญ่ว่าคอร์ปอเรทเบงค์ใหญ่เป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นแบงค์ใหญ่เนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าในความคิดของผมคือว่าอย่างแบงค์เทพหรือว่าแบงค์เคทีบีพวกนี้เพราะพวกนี้ลูกค้าขอดเขาเป็นคอร์ปอเรทเยอะเพราะฉะนั้นคอร์ปอเรทเนี่ยเวลาดอกเบี้ย MLR ขึ้นเวลามันปรับราคาขึ้นแบบนี้กำไรมันจะดีรายได้มันจะสูงขึ้นตัวนี้มันก็จะดีขึ้นแต่คอสฟันก็ขึ้นด้วยเหมือนกันว่าต้องไปดูว่าแม่นี่ถูกอันไหนมากกว่ากันครับว่าคอสที่ควรจะคือหรือว่ายิวขึ้นมากกว่าคอสนี่มันเป็นจุดสำคัญแต่เรื่องสำรองเนี่ยสำรองลดลงแน่นอนแม้กระทั่งทิสโก้เองเนี่ยเห็นว่าแม้กระทั่งทิสโก้เนี่ยสำรองลดลงนะสำรองลดลงแต่ภาษีก็ต้องสำรองลดลงเยอะครับสำรองลดลงเป็นไปไม่โผล่เลยครับครับแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าทำไมถึงไม่โผล่ก็เพราะว่าคอสฟันมันขึ้นครับครับพี่ต้องกดนั้นถ้าให้เก่งข้อสอบนะครับ Q1 เซกเตอร์ไหนหุ้นตัวไหนที่น่าจะไปเก่งกันก่อนตอนนี้ล่ะถ้าออกมาดีเลยเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวงบออกมาดีแน่นอนงบ based on ตัวเลขท่องเที่ยวก็รู้กันอยู่แล้วครับไง Q1 ก็ดี Year on Year ก็ดีด้วยเหมือนกันปีนี้ Year QQ เซกเตอร์เนี่ยแล้วก็เซกเตอร์คอมเมอร์สเนี่ยคอมเมอร์สเนี่ยผมก็มองว่ามันน่าจะดีนะแต่ว่าคอสขึ้นอยู่กับว่าคอสก็จะขึ้นสูงมากแค่ไหนแต่ว่ามันก็เป็นที่ค้างอยู่นะครับการบริโภคภายในประเทศที่มันยังมีอยู่ครับกลุ่มโรงไฟฟ้าก็ผมคิดว่าโรงไฟฟ้าเป็นอะไรที่หลายคนก็จะบอกทำไมมันไม่ขึ้นได้โรงไฟฟ้าใหม่มาทำไมคนมันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่าไฟก็ขึ้นด้วยแต่ว่าทำไมคนไม่ accept ตรงนี้ครับแต่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะกังวลเพราะว่าพอมีบางโรงที่ได้โรงไฟฟ้ามาเยอะๆกลัวเพิ่มทุนคือมันต้องใช้เงินลงทุนคือมันได้ของจริงแต่ว่ามันต้องลงทุนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพลังงานจริงๆก็เป็นพวกไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะทำให้โลนของแบงก์เนี่ยโกรธด้วยครับเพราะว่าเวลาก่อสร้างงานก่อสร้างงานลงทุนต่างๆมันเป็นแสนล้านนะครับครับมันเยอะมากเป็นแสนล้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินตรงนี้มันจะช่วยทำให้โลนของแบงค์เนี่ยดีขึ้นด้วยซ้ำไปแล้วก็ตัวบริษัทพลังงานบริษัทไฟฟ้าเองจริงๆอ่ะเขาก็คอนเฟิร์มในเงี้ยของรายได้ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ผมก็แปลกใจว่าทำไมคนไปกลัวเรื่องของการเพิ่มทุนมากเกินไปก็เลยไม่หุ้นในกลุ่มนี้ไม่ได้ตัวฟองแต่ผมก็ไม่ได้บอกไม่ได้กังวลที่ว่ามันลงมาเป็นก็เป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าก็น่าจะเป็นจังหวะเข้าไปเก็บได้นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ากลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมวันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันกรณีของ SNR กับของมิ้นท์ครับที่ทางบทที่บอกว่าที่แอฟริกาเริ่มมีการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ไวรัสใหม่แล้วก็ตัวมาบวกที่กำลังระบาดอยู่แล้วก็ต้องปิดโรงแรมไปตรงนี้จะกระทบมากน้อยแค่ไหนครับคืนนี้เราก็เจอโควิดมันอย่างรุนแรงแล้วนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะระบาดได้เร็วเหมือนโควิดหรือ19หรือเปล่าครับก็มีโอเคอาจจะปิดไม่รู้จะปิดชั่วคราวหรือยังไงอาจจะมีผลกระทบในเชิงจิตวิทยาบ้างมากกว่าแต่ก็ต้องดูว่าผมไม่แน่ใจว่าเชื้อโรคอันนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายโควิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่แน่นอนช็อตเทอมอาจจะมีผลกระทบบ้าง
แล้วมันจะเกิดขึ้นกับกลุ่มโรงแรมตัวอื่นๆไหมครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆไหมครับพี่สงกรานต์อย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันระบาดหนักที่มันอยู่เฉพาะที่ใครมีโรงแรมอยู่ที่ไหนก็คงจะได้รับผลกระทบตรงนั้นมากกว่าถ้าหมายถึงเราดีหรือว่าประเทศไทยอะไรเงี้ยแน่นอนหุ้นโรงแรมที่เราที่อยู่ในตลาดหุ้นมันยิ้มแข็งชัดเจนอยู่แล้วครับครับแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ถึงขั้นนะไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่สำหรับผมที่ติดเที่ยวยังไปได้อยู่ครับคือพี่สงกรานต์มองว่าบ้านเราเนี่ยโควิดถึงจะเพิ่มขึ้นช่วงหลังสงกรานต์แต่ก็ไม่น่าจะกระทบเศรษฐกิจเหมือนเมื่อก่อนแล้วถูกไหมฮะไม่น่าจะไปถึงนั้นขั้นนั้นได้ครับไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้นได้แต่โรงพยาบาลก็น่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ไหมพี่เหมือนจะได้แต่คงไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตอนนั้นที่โรงพยาบาลได้เยอะเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเขาไปฉีดให้โรงพยาบาลมีโฮสต์มีตัวอะไรพวกนั้นเขาก็เลยได้ว่าถึงวัคซีนได้อะไรพวกนั้นแบบเต็มที่อ่ะแต่ไม่ได้มีการช่วยเหลือจากทางฝั่งของรัฐบาลเลยนะครับนี่เขาอาจจะได้คนไข้โควิดแต่คนไข้โควิดตอนนี้รักษากินยาพาราหายอ่ะอ๋อใช่ครับผมครับมันต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นก็ไม่ได้เยอะอ่ะครับได้เหมือนกันแต่คงไม่ได้มากกว่าครับพี่สงกรานต์ครับที่ผมย้อนกลับไปตัวที่ว่าพี่สงกรานต์มองว่าตัวทิโก้ที่มองว่าตัวสินเชื่อครับผมซึ่งถ้าเรามองตัวสินเชื่อเราสามารถที่โยงไปมองถึงกลุ่มพวกดิสซิ่งได้ไหมครับว่ามันจะเป็นทิศทางไหนต่อในของไตรมาสหนึ่งนี้ครับทิศทางเนี่ยพวกอย่างพวกNTC สวัสดิ์พวกนี้นะครับพวกที่เป็นออโต้แคสหรือว่าอะไรพวกนี้สินเชื่อนำทะเบียนรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ NPL จะขึ้นตัวนี้เป็นตัวที่ต้องระวังที่สุดครับครับเพราะว่าเทรนมันขึ้นอยู่แล้วนะเทรนมันขึ้นอยู่แล้วนะว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยมากกว่าครับแล้วก็โดยเฉพาะลูกค้าที่อาจจะ อยู่ในโปรแกรมอยู่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเพราะว่าอย่างไตรมาสที่4ที่เราเจอก็คือสิงเกอร์ใช่ไหมครับครับเป็นตัวจุดชนวนก็บอกแล้วว่าจุดชนวนก็ได้เป็นตัวจุดคุกที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยกังวลเรื่องนี้มากคือเอ็นพีมากเพราะว่าสินเชื่อที่อยู่ในสเปซที่2เข้าไปที่3มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากขึ้นว่าเศรษฐกิจมันต้องบอกว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันเติบโตอาจจะช้ากว่าที่คาดหน่อยครับฟื้นตัวมากดูเหมือนจะฟื้นเร็วนะต้องเชื่อจีนมาเร็วอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ฟื้นเร็วอย่างที่คาดกันไว้มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาสตาร์ทกันไปหมดเนี่ยแคชโฟลว์ของลูกค้าท่านต่างๆมันก็มีปัญหาตามมาพ่วงตามมาด้วยมันก็เลยทำให้ทุกคนก็กังวลแต่ความกังวลนี้จะหมดไปก็ต้องสิ้นปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไทยขึ้นไปหลังกลับมาดีที่ว่าวันที่จะต้องปล่อยในแง่ของการช่วยเหลือโปรแกรมการช่วยเหลือของทางแบงก์หรือว่าทางบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆที่ช่วยเหลือลูกหนี้อยู่เนี่ยมันหมดไปเนี่ยคนก็จะคลายกังวลไปความกังวลจะขึ้นในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีใครไว้วางใจได้ว่ามันจะไม่แต่ว่าเทรนมันมาเป็นแบบนั้นจริงๆครับครับก็ไม่ให้หุ้นหลายตัวยังกลุ่มเกี่ยวนี่เจมจีก็ลงหนักมากแต่ว่าที่จริงๆแล้วเจมจีก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ NPL ในแง่ของการเพิ่มขึ้นของ NPL น่าจะเป็นบวกด้วยซ้ำสำหรับเขาอะนะแต่หุ้นลงเลยครับก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับครับงั้นขอหุ้นเด็ดสัก 2-3 ตัวครับก่อน ATC พี่สงกรานต์มีชอบตัวไหนบ้างครับหุ้นเด่นๆเนี่ยผมว่าหาลูกจ้างกันนะผมชอบหุ้นขนาดเล็กอย่างเช่นโมชิครับพวกใหม่ๆน้องใหม่ที่มาแรงน้องใหม่ที่พื้นฐานดีอย่างโมชิเลยกันนะถึงพวกนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้ถึงแม้ว่าคนอาจจะบอกว่าราคามันดูจะแพงใช่แต่ว่ามองการเติบโตมันได้ก็มีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นพวกนี้
น่าสนใจนะครับครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับโมชิแล้วมีตัวไหนมั้ยครับสักตัวนึงมีโมชิมีเรดี้โอ้ครับนี่สิงสิงกันเลยนะครับพี่จริงนะครับก็เอาลองไปพิจารณาดูครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นหุ้นใหม่ที่ธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจเหมือนธุรกิจใหม่แล้วดูน่าสนใจครับครับบางทีคนอยากจะทำธุรกิจเนี้ยแต่ไม่ได้ทำก็มาซื้อหุ้นแทนอะไรคือมันก็อย่างนี้จริงพวกบางทีของไม่มีตกให้อะไรอย่างเงี้ยพอไม่มีของที่นุ่นก็ขึ้นผมเนี่ยทุกคนก็อยากจะได้อยากเป็นเจ้าของในความหมายครับครับครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับพี่ทรงกลครับในจังหวะที่เราลองงบของกลุ่มแบงค์ออกวันศุกร์นี้นักลงทุนควรจะถือเงินสดสักเท่าไหร่ดีลงทุนยังไงดีครับสัปดาห์นี้ผมว่าเงินสดอาจจะต้องถึงเยอะหน่อยแล้วกันนะประมาณสัก 30% อ๋อครับปกติก็ถึงประมาณสัก 10% นี่ก็30% นะผมว่ามันมีอิงของโอกาสกันคือผมไม่มั่นใจงบ Q2 เท่าไหร่นะงบ Q1 เท่าไหร่นะแต่งบ Q2 ผมคิดว่าก็น่าจะถ้า Q1 ไม่ดี Q2 เนี่ยโมเมนตัมดีออนเดียวหรือลบหนักกว่านี้อีกเพราะปีที่แล้วเป็นถึงปีที่สุดเป็นปีที่ดีที่สุดนะไตรมาสที่ดีที่สุดของปีแล้วแล้วก็แผ่วลงมาเรื่อยๆจาก Q3 ลงมา Q4 ลงมาใช่ Q1 ลงอีกไหมถ้า Q1 จะลงอีกหรือว่าแฟดก็ยังโอเค Q2 นี่ยังไงเยอะเยอะก็ลงแต่ต้องแต่บางทีเราต้องมองข้ามช็อตไปว่าหลังเลือกตั้งมันคงมีอะไรดีขึ้นแล้วก็จะเป็นกลายเป็นจังหวะในการซื้อนะครับคืองบดีหุ้นอาจจะตกแต่จังหวะตกก็คือจังหวะซื้อเก็บนี่คืออาจจะทิ้งเงินสดเพื่อรอตรงนั้นครับคือช่วงนี้อะไรที่ลงมาลึกอ่ะเห็นมาตัวลงลึกมากกลุ่มตัวแม้กระทั่งตัวใหญ่อย่างเสียงซีเมนต์ PTT CIRTC โหพวกนี้ลงมากันหมดเลยลงมาจริงๆลงมาลึกด้วยครับปูนขาดนี่โอ้โหลงมาทำโลบางทีมันก็เอ๊ะทำไมมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องรอไปพิจารณาว่าราคามันลงมาลึกเกินไปหรือเปล่าด้วยซึ่งมันกลายเป็นเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นหุ้นขาลงลึกมากแล้วลึกเกินไปเอ๊ะมันมีจังหวะรีบาวแล้วก็หาช่องในการทำกำไรในจังหวะนี้ก็จะช่วยในวัฏจักรแบบนี้ได้ผมจะหาผมจะไปหาหุ้นที่แบบโกโตสูงๆแล้วเนี่ยมันพูดกันยากว่าตอนนี้ทุกคนระมัดระวังตัวกันหมดใช่ครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ทรงกลมากนะครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับ